ในวันนี้นะครับเราทำการเล่นเกมนะครับที่เหมือนกับ Minecraft แต่ไม่ใช่ Minecraft ใช่ครับเกมนี้เราเคยโดนหลอกให้ดาวน์โหลดมาตอนเด็กๆกันหลายคนมากๆรุ่นผมด้วยเกมนี้นะครับผมบอกแล้วว่าทุกคนน่ะที่เล่น Minecraft มือถือน่าจะต้องรู้จักกันนี่แหละ Survival Craft นี่มันเรียกเดโมเลยนะทุกคนซึ่งเราทำการโหลดตัวเดโมนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะต้องเคยโหลดตัวเดโมมาก่อนนะครับเห็นหน้าเกมก็รู้สึกคิดถึงหรอวะแบบให้ความเป็นโบราณมากมาเริ่มเปิดโลกเรือลำเดิมเหมือนเดิมนะครับที่เราได้ไปดีจะต้องเอาตัวรอดนะครับทุกคนเอาละในท่าเรือแห่งนี้ถึงเวลาที่นายต้องลงไปในท่าเรือแล้วนะนายอยู่ที่หาดแล้วจำไว้ว่าเราจะไม่กลับมาหานายอีกโอเคเราจะค่อยตัดมงตัดไม้ไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับทุกคนครับมีตารางคราฟใช่ไหมอันนี้คือเราสามารถที่จะคราฟได้ว้าวคราฟเสมือนเกมชื่ออะไรวะโอเคครับตอนนี้ผมสามารถที่จะมิสเตอร์วินัยเดี๋ยวผมสามารถที่จะกดนอนได้แต่ผมต้องมีเชลเตอร์ก่อนนะครับซึ่งนอนว่าเราอาจต้องทำการคราฟกันแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันคราฟยังไงเฮ้ยพวกมันคราฟยังไงวะคือตัวเดโมหรือว่าตัวเดโมมันคราฟไม่ได้วะผมว่าถ้าผมซื้อบนวินโดว์ดีกว่า A few moments later โอเคมาอย่าลืมนะว่าเราจะไม่กลับมารับคุณโอเคครับมาถึงแล้วก็ต้องทำการตัดไม้โอ๊กก่อนนะครับไม่ใช่ไม้โอ๊กโว้ยเขาบอกว่าให้กดเฮดบนคีย์บอร์ดเพื่อทำการช่วยนะครับว่าเราสามารถช่วยอะไรได้บ้างไงว้าวกดเฮดนี่ไงเฮดจะมีสองด้วยว่าผมทำอะไรได้บ้างซึ่งภารกิจของเรานะครับผ่านคืนแรกได้ก็บุญแล้วโอเคมาดูกันดีกว่าว่าโอเคแล้วผมจะขะเอ้ยนี่ผมอุตส่าห์มาซื้อ130กว่าบาทไม่นึกคราฟไม่ได้อีกหรอนี่แฮนดิอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ได้แล้วครับตอนนี้ผมทำการคราฟโต๊ะคราฟมาได้แล้วนะผมจะยีราฟด้วยทุกคนผมจะยีราฟด้วยเฮ้ยวันนี้พวกนี่เจ้ายีราฟโย่ดีทีโอ้มันเล่นไปคราฟหมดเลยโอเคครับผมไม่รู้ว่าหลักสูตรการคราฟนี่มันจะเหมือนเกมไมค์คราฟหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เราลองอู้นี่ไงได้สติ๊กมาเดี๋ยวเขาดูหน่อยสิว่ามันจะเหมือนไมค์คราฟหรือเปล่าไม่น่าเหมือนหรอกมั้งนี่เคว้าวนี่ไงผมได้พิกแอคมาแล้วทุกคนเฮ้ยหลักสูตรการคราฟคล้ายกับไมค์คราฟนะครับทุกคนครับทำการขุดหินก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งวิธีการเล่นน่าจะเหมือนไมค์คราฟจำไม่ได้แล้วผมเล่นมานานมากเลยโอเคตอนนี้ภารกิจของเราคือการขุดหินก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเจอแต่ทรายว่ะโอเคได้คัลเบอร์สโตนมาแล้วว่ะน้องๆตอนนี้ในตัวผมมีคัลเบอร์สโตนอยู่นะครับมาดูการขุดแต่ละทีคือมันเป็นการขุดที่ดูนั่งโง่มากเลยอ่ะเอาจริงข้างหน้ามีตัวว้าวข้างหน้ามีสิงโตด้วยว่ะทุกคนถ้าผมสู้สิงโตผมว่าผมน่าจะกลายเป็นปุ๋ยผมจะไม่ยุ่งกับสิงโตแล้วกันนะเคยว่าผมไปฆ่าเป็ดตรงนู้นดีกว่าทุกคนนี่ตอนนี้ผมเริ่มที่จะหิวแล้วแล้วเจ้าเป็ดตัวนี้มาทำการให้ไข่ผมมาไว้ทุกคนเป็นไข่อะไรสักอย่างนึงซึ่งผมปาได้ปะเหมือนไม่ครับเลยข้างหน้ามีวัวอยู่นะครับนอนๆซึ่งเราจะทำการฆ่าวัวกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะขุดเราหรือเปล่านะครับเพราะผมจำไม่ได้แล้วเกมนี้เขาไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เด็กๆตายโอเคผมว่ามันได้ทำการต่อขังว้าวกระทิงจ้าอะไรเราดูตีแล้วดูเสียงตีนี่ไงมันดรอปเนื้อมาแล้วเมื่อกี้ยังซ่าอยู่เลยโอเคตอนนี้มันดรอปเนื้อมาให้ผมแล้วนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นการรอดีกว่าไม่ได้เป็นการปุ๋ยนะโอ้ฝนตกที่ผมว่าน่าจะเริ่มอันตรายนะผมไม่อยากยุ่งกับพวกฝนเท่าไหร่เฮ้ยเจอเป็ดเป็ดฆ่าเป็ดก่อนเลยดูหน้าเป็ดตอนตายดิเนี่ยมันเป็นแร็กดอลให้ผมด้วยโคตรนางโง่อะฆ่าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่เข็นขาเมื่อไม่ใหญ่ดีอุ้ยเจอหมีอันนั้นผมว่าได้เป็นมอนสเตอร์ที่อันตรายที่สุดในเกมนี้เลยนะครับหมีซึ่งน้องผมสามารถที่จะจัดการมันได้ด้วยวิธีการจัดการไอ้ร่องกระเล็มหรือเปล่าไม่มั่นใจต้องลองไปตีมันนั่นหนึ่งครับนี่ถึงป่ะนี่ทำได้ป่าววะผมไม่รู้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะได้ไหมได้เอ้าแล้วดาบผมพังไปแล้วอุ้ยมันโอ้ตัดดอกไม้ไม่ได้ด้วยเหรอเนี่ยโอเคดาบพังเฉยขอโทษครับพี่หมีผมขอโทษครับพี่ผมผิดไปแล้วครับพี่พี่ข้าวเลยนะครับพี่โอ้คิดว่าเฟี้ยววะคิดว่าเป็นหมีแล้วเฟี้ยววะนี่มาเอ้ยมาตีไม่โดนเลยวะเอ้ยไอ้คิดว่าเฟี้ยวตายไอ้เวนวันนี้มาไอ้หมีโง่คิดว่าแกสามารถชนะฉันได้ก็มาสิวะโอเคผมไม่กล้าลงไปข้างล่างเลยวะรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้เหมือนว่ามันกำลังมันเหมือนว่ามันตกใจกลัวนะเชื่อผมว่ามันไม่ได้ตกใจพร้อมจะเล่นพร้อมจะเซตหยอกเลยว่ามันพร้อมจะเซตหยอกอยู่เสมอเว้ย
ไอ้บีเนี่ยผมยังไม่อยากตายตอนนี้เท่าไหร่ผมจริงๆนะผมยังไม่อยากตายตอนนี้เท่าไหร่ผมนี่ค่อยๆตีครับค่อยๆตีครับค่อยๆตีครับไอ้เรียบร้อยหมีตายว้าวผมฆ่าหมีได้แล้วทุกคนตอนที่ผมเล่นเซเบอร์คราฟครั้งแรกเนี่ยตอนผมยังเด็กๆเนี่ยผมยังฆ่าหมีไม่ได้นะโอเคหมีทำการดรอปหนังหมีมานะครับสุดยอดโอเคมาต่อไปผมคิดว่าผมต้องทำการสร้างนี่แหละสร้างเตาเผาสักนิดนึงเตาเผาสร้างเหมือนไมค์คราฟป่าวะเออใช่เหมือนกันเป๊ะที่มันกรอบกันมานี่ว่ะไม่เป็นไรเอาอาหารยัดเข้าไปแล้วก็ฟูเคโอเคครับผมสามารถที่จะสร้างอาหารได้นะครับผมนี่แล้วก็รอมันเผาเสร็จนี่ครับเผาแป๊บเดียวด้วยดูดิเผาเสร็จแล้วนึงเป็นคุกเบคอนนะครับถึงเวลาเขมือบกันหน่อยกินไงวะผมไม่รู้มันกินยังไงเอ้ยมันกินไม่ได้หรอผมพยายามกดคลิกขวาไว้ทุกคนแต่ตอนนี้มันเหมือนผมคลิกขวาแล้วมันไม่กินให้ผมเว้ยโอ้กินไงอ่ะกินไงกินไงพวกกินไม่ได้กูกินไม่ได้ตอนนี้คุณแทบจะหิวตายนะพวกแต่กูกินไม่ได้กูกดคลิกขวาแล้วกูกินไม่ได้เข้าใจกูไหมเกมที่แสนดีโอเคแล้วเมื่อมันกินไม่ได้ผมจะไม่พยายามในการกินแล้วกันนะผมจะทำการออกผจญภัยตอนคืนแล้วกันว่าตอนคืนเนี่ยผมไปเจอกับอะไรบ้างในสถานที่แห่งนี้ก็วันนี้เจ้าหมูป่าหน้าโง่แกคิดถึงฉันหรอโอ้ว้าว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 ไอหมูโง่ไอหมูโง่จะมาแดกกูตายว่าการเอาชีวิตรอดในป่าพวกนี้นี่มันอันตรายจริงเลยผมมั่นใจแหละว่ามันอันตรายแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะอันตรายอะไรขนาดนี้โดยเฉพาะอาหารที่มันกินไม่ได้นี่แหละนี่คือตัวอะไรครับเนี่ยวางว้าวตอนนี้คุณรู้สึกหนาวมากเลยโอ้ไม่จะฆ่าตัวแตกคุณตายกดอีกทีนึงว่ารีสปอนรีสปอนคิดถึงสมัยก่อนเลยว่ะที่แบบมันต้องมานั่งรีสปอนอะไรอย่างเงี้ยกูจะงงอ่ะแต่เนี่ยผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดผมจะสู้กับหมีด้วยมือเปล่าเนี่ยคือเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับทุกคนครับเพราะว่าการที่เราต่อยมือเปล่าว่าเราจะโดนหมีก็สามทีเราเป็นปุ๋ยไปเลยเว้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เคยเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าว่าคอมเมนต์เฉลี่ยให้คะแนนเกมเนี่ยมันเป็นคอมเมนต์ยังไงนะครับไปคอมเมนต์เฉลี่ยคะแนนเกมนี้นะครับมาดูกันดีกว่ามีคนให้คะแนนทั้งหมดหลายเกมอยู่หลายคนอยู่นะครับกอไก่กอไก่จากเจี๊ยบ1เดือนก่อนเพิ่งให้คะแนนกอไก่อะไรมี23คะแนนอ่ะก็คือมีคนให้คะแนนแค่23คนน่ะเนี่ยแต่ผมว่ามันนะถ้าเกิดสมมติเราตั้งใจเล่นจริงๆเนี่ยผมว่ามันสนุกอยู่นะมันแบบมันมีหลายๆอย่างมากเลยผมว่าผมกดเล่นแล้วผมไปโหมดอื่นดีกว่าโหมดนี้โหมดธรรมดาจะไม่สนุกก็ได้เนี่ยมีนิวเวิลด์ให้แบบมีโหมดครูนะครับโหมดครีเอทมีโหมดสร้างสรรค์ด้วยว่ะเกมเนี่ยวะซานโหมดสร้างสรรค์โหมดสร้างสรรค์ผมต้องมาอยู่ผมมันต้องเปิดอินโทรอย่างนี้ทุกรอบเลยเหรอวะเพื่ออะไรโอเคตอนนี้คุณมาอยู่ที่โอเคนี่คือโหมดสร้างสรรค์ครับผมมีเพชรของตัวปลาเพชรได้ด้วยเหรอเกมนี้ปลาเพชรได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ไหนปลาเพชรใส่หัวแกะดิผมลองปลาเพชรใส่หัวเป็ดดิสักตัวนึงปลาโคตรยากอะปลาเพชรอะปลาเพชรเป็นล้านกูไม่โดนสักนัดไอ้เวนปลาโดนละมันก็ไม่ขนาดนั้นป่ะปลาเพชรด้วยเกมอะไรวะเนี่ยเคยมาดูของดีกว่าว่าของในเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับนอกจากเพชรเนี่ยมันมีด้วยนะมีโคด้วยผมปลาแร่ถ่านก็ได้จะปลาตายโอเคผมเจอมีฟักทองด้วยครับผมซื้อฟักทองว้าวก็โอเคมีแตงโมนะครับอันนี้น่าจะเป็นแตงโมที่ยังไม่ถูกผ่านะครับก็วางได้แตงโมมีมะลงเมล็ดconstruction นี่เกี่ยวกับการสร้างนะครับผมการสร้างก็จะมีเป็นพวกของตกแต่งบ้านปกติที่เหมือนว่ามาจากไม่ได้มาจากเกมหรอกเขาคิดขึ้นมาเองแหละนะจริงๆโอเคแล้วก็เป็นไอเทมนะครับอันนี้เป็นสิ่งของมีทอชนะครับมีไฟเอาไว้ปักแล้วมีไฟเกิดขึ้นมานะครับโคตรเจ๋งมีอะไรนี่ไหนล่ะ dispenser จริงจังวะเนี่ยมันใช้ได้ด้วยเหรออันนี้เป็นแมกเนตนะครับหรือว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กเอาไว้ดูดของมาดูดของให้เข้าตัวเรามาสมมติว่ามีของปลาอย่างเงี้ยแล้วผมสามารถที่จะดูดมันเข้าตัวเรามาได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือมั้งช่างมันเถอะครับมีอันนี้เป็น large gun powder cake นะครับหรือว่าถังกันพาวเดอร์อันใหญ่นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็คือ TNT นั่นแหละในความคิดของผมนะโอเคมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มีพลดงพลดินลาวงลาวาเทอร์โมมิเตอร์กไฮโกรมิเตอร์นกหวีดก็มีผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมีนกหวีดเอาไปเรียกม้ามีปืนด้วยเหรอไหนขอลองยิงหน่อยดิโหลดกันพาวเดอร์ firstอ๋อต้องมีกระสุนปืนด้วยโอเคเคทีฟคนนี้มีกระสุนโอเคครับมีบอมครับเป็นระเบิดครับผมซึ่งแน่นอนว่าระเบิดนี้ถ้าเกิดผมปาไปแล้วมันจะตุ้มใหญ่ไหมว้าวโคตรโกโก้คลันช์อ่ะก็คือเมื่อกี้ก็คือที่มันระเบิดใหญ่เพราะว่าเมื่อกี้มันมีถังกันพาวเดอร์ด้วยทุกคนโอเคมีชุดเกราะด้วยนะครับชุดเกราะนี่คือมีหลาย
หลายอย่างมากนะครับมีชิคกอดไดมอนด์ด้วยผมขอลองใส่เต็มยศหน่อยดีกว่าไม่เคยใส่เครื่องประดับเต็มยศอยากรู้เป็นยังไงโอเคแล้วก็มีอาหารนะครับแล้วก็เป็นอิเล็กทริกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไฟฟ้านะครับผมแล้วจะมีการต่อสายอันนี้เนี่ยซาวด์เจเนเรเตอร์เครื่องบอกเสียงอนาล็อกดิจิตอลคอมเพนเซชั่นดิจิตอลอนาล็อกโกโอเคไฟเขียวไฟแดงนี่อะไรอะทาร์เก็ตเป้าหมายแล้วนี่ก็เป็นวัดน่าจะเป็นอิเล็กทริกไวหรือว่าเป็นลิสโตนใช่ลิสโตนแหละเนี่ยว้าวว้ามันดูดีอยู่นะไม่ดูแย่นะเกมมันก็ดูดีนะจริงต้นคิดบัตรเดมเอาไปทำเพี้ยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจกับดักเนี่ยครับทุกคนกับดักแต่ประเด็นหลักเลยคือผมดูมาเยอะแหละคือมันไม่มีนั่นเลยหุ้ยได้เพนไฟเวิร์กมีประทัดไฟว่ามันต้องจุดขึ้นมาข้างบนไม่ใช่เหรออันนี้คือปลาอย่างนี้เลยเหรอปาเอาผมปลาใส่เป็ดด้วยสปอนนิ่งเอ็กครับอันนี้คือเป็นสปอนนิ่งเอ็กเรามาดูว่ามีตัวอะไรบ้างมีบาราคูด้าครับปลาวานเหรอมีปลาวานด้วยเหรอพอดีโอเคไม่ใช่ปลาวานปลาโง่ธรรมดาไลออนการปลาไข่มันดูโง่มากเลยอันนี้ไข่นกกระจอกเทศครับคุกออกซ์ฟิชเอ็กไข่นกกระจอกเทศที่กินและที่ถูกเอาไปเผาแล้วสิงโตสู้กับน้องอีมูด้วยก็คืออย่างที่ผมดูนะครับก็เกมนี้น่าจะเป็นแบบว่าเกมที่มีแต่สัตว์กับสัตว์ธรรมดาเลยทุกคนอิเล็กทริกฟู้ดสปอร์ตเอกของแบบเกมน่าชวนจริงครับคลิปนี้เป็นไงก็ถ้าเกิดสมมติว่าพวกคุณอยากเล่นเกมนี้นะครับอย่าไปหาซื้อเลยได้ไหมครับดีกว่าเนี่ยคือไข่มันมีแค่นี้จริงอะถ้าผมซื้อพัน2กดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็กดให้ถึง1,000ไลค์แล้วผมซื้อพัน2ไปแล้วไป